สวัสดีครับครูซิเฟอร์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Diablo 3 Challenge Rift Challenge ที่206ของเซิร์ฟเวอร์ The Americas โอเคสัปดาห์นี้เราอยู่กับ Barbarian นะฮะแล้วก็ชุดที่ใส่นี้แน่นอนนะฮะ Immortal King's Call เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นบิวอะไรไม่รู้ว่ามีการถือตัวเซตดาบคู่โอเคนะฮะImmortal King's Call มาดูความสามารถเซตกันก่อน Immortal King's Call เซตบรรทัด2ชิ้นนะครับสามารถเรียก Ancient ออกมาตลอดเวลาได้จนกว่า Ancient จะตายนะฮะไม่มีจำกัดเวลาเซตบรรทัด4ชิ้นนะครับลดคูลดาวน์ของ Wrath of the Berserker และ Call of the Ancient 3วินาทีสำหรับทุกๆ10 Furyที่คุณใช้ในการโจมตีนะฮะแล้วก็เซตโบนัส6ชิ้นเมื่อทั้ง Wrath of the Berserker และ Call of the Ancient ทำงานเราดีลดาเมจเพิ่มขึ้น 4,000% โอเคในส่วนของของที่เหลือนั้นถ้าเป็นของที่สนับสนุนตัวเซตนี้นะฮะเราจะมีนี่ Fury of the AncientsCall of the Fury จะได้รับเอฟเฟกต์ของรูน Ancient Fury Rune Ancient Fury Rune ทำอะไรอ่ะมาไปดู Ancient Fury นี่ได้4 Fury ทุกครั้งที่ Ancient ทำดาเมจนะฮะโอเคเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่อง Fury แน่นอนเยอะจัดๆแน่นอนฮะแถมเรายังใช้รูน Tutor S1 ด้วย50% ของ damage ที่เราได้รับนะฮะจะกระจายไปหา Fury Ancient เหมือนได้ 50% damage reduction นั่นเองโอเคของที่ support ที่เหลือนะครับจะมีนี่ The Gavel of Judgment นะครับเรามีทั้ง The Gavel of Judgment แล้วก็ Bracer of the First Men เลย The Gavel of the Judgment นะครับdamage ของ Hammer of the Ancient เพิ่มขึ้น 800% และคืน 25 Fury ถ้าโดนศัตรู3ตัวหรือน้อยกว่านั้นโอเคแล้วก็ Bracer of the First Men นะครับ Hammer of the Ancient โจมตีเร็วขึ้น 50% และดีล damage เพิ่มขึ้นเย่เพราะงั้นแน่นอนนะฮะสกิลหลัก Hammer of the Ancient แน่นอนเอามาใช้แทน Primary เลยก็ยังได้นะของซัพพอร์ตที่เหลือนะครับที่เห็นชัดเจนเลยจะมีนี่ Mortic Brace นะครับอันนี้ Wrath of the Berserker ได้ทุกรูนเลยมีรูนที่คนชอบอย่างทั้ง Striding Giant ที่ลด Damage Reduction นะฮะที่ให้ Damage Reduction แล้วก็รูนอย่างอะไรบ้างล่ะเอาเป็นว่าเป็นของที่มีประโยชน์ประโยชน์มากเลย Mortic Braceแล้วก็มี Band of Might หลังจากที่ใช้ Furious Charge Ground Storm และ Leap นะครับในบิลเรามี Furious Charge เนอะโอเคเราจะได้รับ 80% Damage Reduction เป็นเวลา8วินาทีถือว่ามีประโยชน์มากและเป็นของจำเป็นเลยล่ะ Band of Might เนี่ยไม่มีนี่คือ Barbarian ก็ตัวบางใช้ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับส่วนของ Support ที่เหลือก็มีแค่อีก3อย่างเนอะมีนี่ The Traveler Page นะครับอันนี้ก็เสร็จเมื่อไหร่2ชิ้นนะครับถ้าเรายืนอยู่นิ่งๆเราจะทำ damage เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเคลื่อนที่เราจะได้รับ buff damage reduction เพิ่มขึ้นนั่นเองสลับกันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรมากกว่ากันแล้วจะมี stack ให้ดูอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเดินก็เป็นการโอนบัฟไป damage reduction แทนแต่ถ้ากลับมาอยู่นิ่งๆก็โอนบัฟกลับโอเคแล้วเราก็มีนี่แหวนธาตุนะฮะ convention of elements เราต้องคาดหวังธาตุไหนเนี่ยธาตุไฟนะฮะสำหรับ hammer of the ancient ถือว่าเป็นช่วงบูสต์ที่พีคที่สุดเยี่ยมเลยโอเคนะครับและสุดท้ายเรามีนี่ is oneแพร์เบรดนะฮะเซตบรรทัด2ชิ้นนะครับทุกครั้งที่คุณใช้ primary resource นะครับซึ่งก็
เนาะมีอยู่อย่างเดียวแหละสำหรับ Barbarian คือ Fury ได้รับ 6% Attack Speed Damage และ Armor เป็นเวลา5วินาที Stack 5ครั้งนะครับคือสูงสุด 30% นั่นแหละโอเคนี่ถือว่าเป็นบิลที่ของครบนะฮะสำหรับ Hammer of the Ancient โอเคไม่พูดความทำแพงละเราไปลุยกันเอ้ยดีกว่าเลยเรายังไม่พูดเรื่องสกิลก่อนโอเคสกิลนะครับมี Hammer of the Ancient Smash ธาตุไฟนะฮะ Smash นี่ไว้ทำอะไรว้าเพิ่ม damage นะฮะ Smash จากของปกตินี่535เป็น640โอเคแล้วก็ Furious Charge นะครับทุกครั้งที่ใช้ Furious Charge รูน Merciless Assault นะโจมตีโดนศัตรูนะฮะผ่านศัตรูไปเนี่ยจะได้รับคูลดาวน์รีดักชั่น2วินาทีสูงสุดคือลด10วิก็คือแทบจะได้ชาร์จใหม่เลยโอเคแล้วก็มี Battle Rage ปลัดเช็ดนะครับอันนี้ปลัดเช็ดนี่ทำอะไรได้นะลืมไปแล้วปลัดเช็ดทำดาเมจ20%ของ Critical Hit ใส่ศัตรู20ยาร์ดนะฮะเป็นเวลาทุกๆ1วินาทีโอเคแล้วก็มี Warcry Veteran Warning อันนี้เพิ่ม Dodge Chance 30%นะฮะแล้วก็ Wrath of the Berserker แต่เรามี Multi Brace อยู่แล้วเพราะงั้นเราได้ทุกรูนไม่ต้องห่วงแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรก Call of the Ancient Together as One อันนี้เหมือนได้ 50% Damage Reduction โอเคแล้วก็ Berserker Rage นะครับใน Passive มาดูกันที่ Passive นะ Berserker Rage ถ้า Maximum Fury เราใกล้เต็มนะฮะ Deal Damage เพิ่มขึ้น 25% Rampage ครับอันนี้เพิ่ม Strange 1%หลังจากที่เราฆ่าหรือช่วยฆ่าศัตรูสแต็กได้25ครั้งมี Ruthless Assault นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิ Ruthless เฉยๆโอเคDeal Damage 40%ใส่ศัตรูที่เลือดต่ำกว่า 30% ฮะแล้วก็ Nerve of Steel อันนี้คือการตายนั่นเองโอเคเราไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วเนอะตรงนี้ Legendary Gem มี Esoteric Alteration อันนี้เพิ่มจำพวกresistance ทั้งหลายที่ไม่ใช่ physical โอเคแล้วก็มี Bane of the Trap นะครับอันนี้เราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเป็นต้องเข้าใกล้ศัตรูเพื่อทุบอยู่แล้วยังไงศัตรูก็โดน CC slow อยู่ดีแล้วก็ได้รับ damage เพิ่มขึ้นจากตัว Bane of the Trap โดยตรงและมีนี่ Bane of Stricken อันนี้ก็ยังไงก็เอามา damage มาคิดอยู่แล้วโดยตรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอเคเขาใส่เพชรขาวเพื่อให้ถึกขึ้นด้วยใส่ไดมอนด์แล้วก็ใส่ส่วนอเมทริสที่หัวเพื่อความถึกนะโอเคบิวง่ายๆเลยเป็นเบสิก Hammer of the Ancient เลยพยายามใช้ Furious Charge ในการเข้าโจมตีนะฮะมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยวู้โหสับแหลกสับแหลกเอาจริงๆบิลนี้มันไม่มีอะไรเลยนะคอยขยันกดตัว Wrath of the Ancient ไว้นะฮะเอ้ย Wrath of the Berserker มันเป็นสกิลหลักอันนี้ถือว่าง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นบิลที่ของครบอยู่แล้วครบตามมาตรฐานเลยล่ะใช้คำนี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าเราจะมีเรื่องจำแผนที่หรืออะไรพวกนี้ได้ไหมน่าจะมีเรื่องจำแผนที่แหละ
ดูทรงแผนที่แล้วปัดนั่นไงเห็นยังแล้วก็ระวังเรื่องการใช้ตัว Field Discharge Merciless Assault หน่อยเพราะว่าถ้าชาร์จไม่ดีแล้วมันจะเหลือคูลดาวน์เยอะถ้าใครอยากทำเวลาดีๆนะครับผมแนะนำให้ใช้ Furious Charge Merciless Assault ให้ทำชำนาญนะฮะแล้วก็จำแผนที่ให้ได้พยายามกด Wrath of the Berserker ให้ทันแค่นั้นครับถ้าเอาแค่พอผ่านนะแค่นั้นก็พอเหลือเฟือเลยอย่างที่เห็นเนี่ยเล่นเนี่ยครั้งแรกก็แบบโอ้โหเวลานาทีครึ่งนาทีครึ่งจนอยากถามคนที่เป็นเจ้าของบิวว่าเอาเวลาไปใช้อะไรมากมายถึงได้จบช้าขนาดนั้นสงสัยที่เจ้าของบิวช้านี่น่าจะหลงทิศแน่นอนเลยเนี่ยแต่ช่วงหลังอิลิทายากเลยนะโอเคเจอชิลทุบด่าหน้าเลยโอ้จะเร็ว2นาทีแล้วทางตันเนี่ยมีเรื่องจำแผนที่แน่นอนครับถ้างั้นอย่างที่เห็นคือมีอีลิทอ่ะก็จริงแต่ว่าฆ่าเสร็จปั๊บก็หนีออกเลยจะดีกว่าคำแนะนำเร็วกว่าเกือบ2นาทีเนี่ย2นาทีแล้วเร็วกว่ากันแบบครึ่งต่อครึ่งเลยจบเนี่ยคือง่ายมากเลยจนไม่รู้ว่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นน่าจะหลงทิศแหละเจ้าของบิวอะก็เลยใช้เวลานานเป็นพิเศษโอเคนะฮะอย่างที่เห็นก็ไม่มีอะไรมากเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้ทุบมันอย่างเดียวเลยแล้วก็พยายามบัฟให้เต็มแล้วก็ใช้ Wrath of the Berserker ตลอดเวลาให้ได้นะฮะอย่างที่เห็นบางทีผมลืมกดใช้เนอะก็เลยแบบว่าจะมีติดขัดนิดหน่อยประมาณวิ2วิจนมารู้ตัวว่าลืมกดบัฟแปลงร่าง Wrath of the Berserker ไม่งั้นมันไม่ได้โบนัสในส่วนของ6ชิ้นพลังโจมตีเลยดรอปลงแล้วก็อะไรกันถ้าใครอยากทำเวลาไต่ตารางนะฮะผมบอกให้เลยว่าใช้ Furious Charge ชนมอนเยอะให้ชำนาญนะฮะไม่งั้นมันจะลำบากการที่มี Furious Charge มันจะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นมากเลยอันนี้ผมบอกได้เลยใช้อันเนี้ยให้ชำนาญจำแผนที่ให้ได้แล้วที่เหลือก็ถ้าคุณอยากไต่อันดับก็ลุยเลยครับและนั่นคือChallenge ที่206ของ Server The Americas นั่นเองสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อสิ่งชั่วดีต้องการครับสวัสดีครับ